สวัสดีครับผมฟิล์มกีตาร์เกมเมอร์นั่นคือเกมแล้วก็บอลแซดดอกคาเปเทิร์นนะครับกลับมาอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตกิจกรรมใหม่ๆนะครับก็คือTo the Galaxy Dokkan Champion Part 2นะครับเรามาดูรายละเอียดกันว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีกิจกรรมSpecial Mission นะครับเช่นเคยนะครับแล้วก็Mr. Satan นะครับก็จะแจกของรางวัลนะครับตอนล็อกอินเข้าเกมนะครับแล้วก็สโตนลดราคาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตู้กาชาปองมาใหม่นะครับก็คือ LR Thales นะครับซึ่งใครที่มีงบดราคอนสโตนแบบเฟือก็มาเปิดกันได้นะครับแล้วก็กาชาการ์ดปู่อดีตมหาเทพนะครับเอามาอัพห้ามไม่ตายให้กับตัวละครที่คุณโปรดปรานแต่ว่าคุณชอบเหมือนเดิมนะครับมาเปิดกันได้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆนะครับลองไปจับจ่ายใช้สอยดูนะครับสำหรับคนที่ผู้ที่มีตังหน่อยนะครับผมเรามาจับจ่ายใช้สอยได้นะครับแล้วก็มีชาเลนจ์เข้ามาใหม่นะครับ Extreme Z AoE นะครับของ LR Freezer ร่างแรกนะฮะก็มาเล่นกันได้เนาะแล้วก็ด่านของ Thales นะครับก็เปิดทุกวันนะครับวันที่16กุมภานะครับจนถึงวันที่4มีนาคมนะครับแล้วก็สตอรี่ของ Thales นะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สตอรี่ของ Dragon Ball Z เอ้ยไม่ใช่สตอรี่ของ Dragon Ball Super Broly นะครับก็เปิดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ Chain Battle นะครับก็จะมาในวันที่21กุมภานะครับจนถึงวันที่28กุมภานะครับแล้วกิจกรรมก็คือจอมานบูเหมือนเดิมนะครับแล้วก็โกฮังกับวีเดลนะครับแล้วก็เกสยาแมนนะครับเปิดวันเดียวกันนะครับวันที่21จนถึงวันที่7มีนานะครับตอนนั้นก็มีกิจกรรมเหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับการรีวิวคร่าวๆนะครับก็จบลงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ